นมัตถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายอย่าพึงตั้งใจในการสดับตรับฟังธรรมะเป็นหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติกรรมฐานเจริญภาวนาสำหรับการเจริญภาวนาการปฏิบัติกรรมฐานมีสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรต้องทำความเข้าใจหลายๆอย่างเพื่อให้การปฏิบัติดำเนินไปอย่างถูกต้องเช่นต้องเข้าใจถึงอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์นะอารมณ์ที่เป็นบัญญัติต้องเข้าใจถึงลักษณะของจิตของสติต้องเข้าใจถึงความเป็นกลางความเหมาะสมความถูกต้องในอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์อารมณ์ที่เป็นบัญญัติถ้าเราไม่เข้าใจมันก็ระลึกไม่ถูกจะระลึกรู้ปรมัตถ์แต่ไม่รู้จักปรมัตถธรรมจะระลึกไม่ถูกเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจจากการฟังรู้จักจึงจะเกิดขึ้นมาลงมือปฏิบัติรู้จำแล้วก็ไปรู้จักจึงจะเกิดความรู้แจ้งฟังฟังจดจำไว้แล้วก็ไปทำความรู้จักเมื่อรู้จักก็จะเกิดความรู้แจ้งเมื่อรู้แจ้งก็จะเป็นเหตุแห่งวิมุตติความหลุดพ้นอารมณ์อย่างไรที่เป็นปรมัตถ์อารมณ์อย่างไรที่เป็นบัญญัติก่อนอื่นทำฟังเข้าใจคำว่าอารมณ์เสียก่อนว่าอารมณ์นั้นหมายความว่าอย่างไรภาษาที่พูดกันเป็นภาษาชาวบ้านพอบอกว่าอารมณ์ก็มักจะนึกถึงความรู้สึกหรืออาการในจิตใจเช่นมักจะกล่าวว่าวันนี้อารมณ์ไม่ดีวันนี้อารมณ์ไม่ดีนะโดยทั่วๆไปพอบอกว่าอารมณ์ก็จะมุ่งไปสู่อาการในจิตใจสภาพในจิตใจเช่นเกิดหงุดหงิดฟุ้งซ่านก็บอกว่าอารมณ์ไม่ดีถ้าเกิดสบายอกสบายใจก็บอกว่าวันนี้อารมณ์ดีความเข้าใจของชาวบ้านหรือว่าคนทั่วไปเข้าใจอย่างนั้นแต่ความจริงเป็นการหยิบเอาภาษาธรรมะไปใช้ไม่สมบูรณ์ไม่ถูกต้องโดยสมบูรณ์เพราะฉะนั้นถ้าไม่สื่อภาษาความหมายกันให้เข้าใจฟังธรรมไปมันก็ไฟเฟ่เราต้องแปลศัพท์ให้ถูกกันก่อนศัพท์ภาษาธรรมะอารมณ์หมายถึงสิ่งที่
ป็นที่ยินดีหรือเป็นที่ยึดหน่วงของจิตนะสิ่งใดเป็นที่จิตเข้าไปรับรู้สิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์ท่านแปลมาว่าเป็นที่ยินดีคำว่ายินดีในที่นี้หมายถึงเป็นที่ตั้งที่รับรู้ของจิตจะเป็นที่ยึดหน่วงของจิตจิตเกิดขึ้นมาก็ต้องรับรู้อารมณ์จิตจะเกิดขึ้นโดยไม่มีการรับรู้อารมณ์ไม่ได้อุปมาเหมือนกับคนพิการจะเดินได้ต้องอาศัยไม้เท้าคนขาด้วนเนี่ยเวลาเดินเขาก็ต้องใช้ไม้ค้ำยันขาหยั่งขาดไม่ได้ถ้าขาดขาหยั่งก็เดินไม่ได้เนี่ยขาหยั่งนั้นหมายอุปมาเหมือนกับอารมณ์คนขาด้วนนั้นก็เหมือนกับจิตต้องไปด้วยกันอาศัยจิตกับอารมณ์เนี่ยต้องไปด้วยกันนะจิตเป็นผู้รับรู้อารมณ์เป็นฝ่ายรู้เป็นฝ่ายผู้รู้อารมณ์นั้นจึงเป็นสิ่งที่ถูกรู้หรือเป็นที่ยึดหน่วงของจิตหรือเป็นสิ่งที่ถูกรู้ของจิตให้เราทำฟังเข้าใจซะก่อนว่าถ้าเราได้ยินได้ฟังภาษาธรรมะคำว่าอารมณ์นั้นให้เข้าใจว่าหมายถึงสิ่งที่ถูกรู้ของจิตสิ่งใดก็ตามที่จิตเข้าไปรู้ไปรับรู้สิ่งนั้นคืออารมณ์ทั้งหมดคำว่ารู้ก็ต้องทำฟังเข้าใจเป็นภาษาที่เรามาใช้ความรู้มันมีหลายอย่างรู้แบบสัญญาเรียกว่าจำได้หมายรู้เห็นท่านรู้ว่านี่คือต้นอะไรต้นไม้นี่คือรู้ว่านี่คือเก้าอี้นี่คือโต๊ะนี่คือต้นประดู่เป็นหมายรู้นะเป็นสัญญารู้แบบสัญญาจำได้หมายรู้รู้แบบปัญญาก็อีกอย่างปัญญานั้นเป็นความรู้แบบเข้าใจรอบรู้เข้าใจในสิ่งนั้นๆถ้าเป็นปัญญาทางโลกก็เรียกว่าเข้าใจในวิชาการนั้นๆในเหตุในผลในความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นแต่ความรู้ในทางธรรมนั้นหมายถึงรู้รอบรู้ในความเป็นจริงรู้ตามสภาพที่เป็นจริงความจริงเป็นอย่างไรก็เข้าไปเข้าใจไปเห็นไปรู้ไปเห็นไปแจ่มแจ้งกับความเป็นจริงอย่างนั้นนี่ก็เป็นความรู้แบบปัญญาในความรู้อีกอย่างหนึ่งเป็นความรู้แบบรับรู้อย่างนี้แหละก็คือความหมายของจิตจิตนั้นมันมีลักษณะแห่งการรู้อารมณ์ธรรมชาติของจิตเนี่ยอารมณวิชานะลักขณังธรรมชาติที่รู้อารมณ์จิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์คำว่ารู้อารมณ์ในความหมายของจิตก็คือการเข้าไปรับรู้อารมณ์จึงเป็นสิ่งที่ถูกรู้เหมือนมือถ้าอุปมาจิตเหมือนมือไปจับสิ่งใดสิ่งนั้นก็เรียกว่าถูกจับใช่ไหมไอ้สิ่งที่ถูกจับก็คืออารมณ์มือไปจับมันไม่รู้เรื่องอะไรแต่มันจับได้นะมือไปจับ
นาฬิกานาฬิกาก็เรียกว่าถูกก็เป็นอารมณ์เป็นถูกจับจิตก็คือเพียงแค่รับอารมณ์รับรู้อารมณ์จิตไปรับเสียงได้ไหมไปรับรู้เสียงได้ไหมได้ฉะนั้นเสียงก็คืออารมณ์ชนิดหนึ่งจิตไปรับสีสันได้ไหมไปรับรู้สีสันรับได้ยันสีสันนั้นก็เป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่ารูปารมณ์จิตไปรับกลิ่นได้ไหมไปรับรู้กลิ่นได้กลิ่นนั้นก็เป็นอารมณ์เรียกว่าคันธารมณ์นะคันธารมณ์ก็คือคันธะบวกอารมณ์เป็นคันธารมณ์รูปะหรือรูปสีสันน่ะเรียกว่ารูปะหรือรูปบวกกับคำว่าอารมณ์ก็กลายเป็นรูปารมณ์สัทธะภาษาธรรมะภาษาบาลีว่าสัทธะก็คือเสียงเสียงในภาษาบาลีว่าสัทธะเอามาสนธิกับคำว่าอารมณ์ก็กลายเป็นสัทธารมณ์รสรสะภาษาบาลีว่ารสะก็คือภาษาไทยเราก็เรียกว่ารสภาษาบาลีว่ารสะนะที่ออกมาจากอาหารมีรสชาตินะจิตไปรับรู้ได้ไหมรับรู้ได้ฉะนั้นรสะหรือรสนั้นก็เป็นอารมณ์ชนิดหนึ่งรสะบวกอารมณ์ก็กลายเป็นรสารมณ์โผฏฐัพพะเครื่องกระทบกายมีอะไรเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมากระทบกายโผฏฐัพพะบวกกับคำว่าอารมณ์ก็กลายเป็นโผฏฐัพพารมณ์เนี่ยอารมณ์ที่มากระทบทางใจเรียกว่าธรรมะนะพอถึงคำว่าธรรมะเราก็จะไปนึกถึงพระธรรมคำสอนสิ่งที่ดีๆเรียกว่าธรรมะอันนั้นก็เป็นความหมายแคบลงไปอย่างหนึ่งแต่ธรรมะจริงๆก็หมายถึงธรรมชาติทั้งธรรมที่ดีทั้งธรรมที่ไม่ดีบุญบาปกุศลอกุศลเป็นธรรมะทั้งหมดทั้งสิ่งที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปก็เป็นธรรมะฉะนั้นอารมณ์บันไดอารมณ์ทั้งหมดมันก็เป็นธรรมะมากระทบที่ใจอารมณ์ที่กระทบทางใจธรรมะที่กระทบทางใจก็เรียกว่าธรรมารมณ์สรุปแล้วว่าอารมณ์นั้นไม่ได้หมายถึงความรู้สึกในใจที่ชาวโลกพูดกันว่าสบายใจไม่สบายใจอันนั้นมันแคบไปอารมณ์นั้นต้องหมายถึงสีเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะและก็ธรรมารมณ์สิ่งใดที่จิตเข้าไปรับรู้ได้สิ่งนั้นเรียกว่าอารมณ์นะฉะนั้นจิตคืออะไรจิตคือธรรมชาติที่รู้อารมณ์รู้แบบไหนรู้แบบรับรู้ไม่ใช่ไปรู้แบบปัญญาปัญญามันเป็นความรู้แบบเข้ารู้เรื่องรู้ละรู้เข้าใจจิตนี่มันเพียงรับอารมณ์รู้แบบรับรู้คือเข้าไปรับไปรู้นั่นแหละอย่างเห็นเนี่ยเห็นนี่ก็คือจิตชนิดหนึ่งไปรู้อะไรเห็นเนี่ยเห็นอะไรเห็นสีสันไอ้นั่นเห็นเนี่ยเป็นจิตชนิดหนึ่งเพราะว่ามันไปรับสีสันได้ได้ยินนี่ไปรับรู้อะไรได้ยินมันก็ไปรับเสียงเพราะนั้นได้ยินก็เป็นจิตชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าโสตะวิญญาณ
จิตหรือคำว่าวิญญาณเนี่ยเป็นไวยพจน์เป็นภาษาเรียกต่างกันโดยแท้แล้วอย่างเดียวกันนะแต่ว่าจิตมันมีหลายประเภทหลายชนิดจิตที่มาเกิดทางตาทำหน้าที่เห็นเรียกว่าจักขุวิญญาณตาเนี่ยภาษาธรรมะเขาเรียกว่าจักขุดังนั้นตามโรงพยาบาลเขาจะเรียกว่าจักษุจักษุประสาทนะแผนกจักษุประสาทเพราะฉะนั้นก็จักษุก็เป็นภาษาบาลีจะเป็นจักขุพอเป็นภาษาไทยเป็นจักษุประสาทประสาทะนี่ก็เป็นภาษาบาลีจักขุประสาทะประสาทตานั่นเองนะเป็นความใสๆอยู่ในตาฉะนั้นจิตที่มันมาเกิดที่จักขุประสาทก็เรียกไปตามชื่อนั้นว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่มาเกิดขึ้นที่ประสาทตาทำหน้าที่อะไรทำหน้าที่เห็นอะไรก็เห็นเพียงสีสันนะเห็นนั่นแหละคือจิตหรือวิญญาณนะฉะนั้นสีสันน่ะเป็นอารมณ์ของการเห็นการเห็นเข้าไปรับสีสันมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวแหละสีมันก็ไม่รู้เรื่องเห็นมันก็ไม่รู้เรื่องมันเป็นธรรมชาติสีสันก็เป็นธรรมชาติชนิดหนึ่งเห็นมันก็เป็นวิญญาณชนิดหนึ่งก็เป็นธรรมชาตินะแต่ที่ไปรู้เรื่องรู้ราวว่าสีสันนั้นคืออะไรอย่างไรนะมันไม่ใช่การเห็นแหละมันมาเป็นมโนวิญญาณมโนวิญญาณนะจิตคือจิตที่เกิดทางหัตถวัตถุเกิดที่หัวใจที่ไปแปลสีไปประมวลสีอาศัยมีประสบการณ์มีสัญญามีความปรุงแต่งนึกคิดมันก็แปลออกมาว่าอะไรเป็นอะไรนี่คือธรรมชาติของชีวิตเนี่ยนะทำไมจะต้องมาทำความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นความจริงถ้าไม่ทำความเข้าใจก็ปฏิบัติไม่ถูกไม่รู้จะกำหนดรู้ให้มันตรงตัวของธรรมชาติที่เป็นจริงอย่างไรเมื่อระลึกรู้ดูไม่ตรงไม่ถูกมันก็จะเกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้เมื่อไม่มีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมันก็ละกิเลสไม่ได้เมื่อละกิเลสไม่ได้ก็วิมุตติหลุดพ้นไม่ได้ก็ดับทุกข์ไม่ได้ฉะนั้นการจะวิมุตติหลุดพ้นดับทุกข์เนี่ยจะต้องมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในความเป็นจริงการจะมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในความเป็นจริงนั้นก็ต้องระลึกกำหนดรู้ดูที่ของจริงของจริงก็คือปรมัตถธรรมหรือธรรมชาติหรือสภาวะหรือรูปนามแล้วจะระลึกรู้รูปนามหรือปรมัตถ์ได้ตรงได้อย่างไรถ้าไม่ทำความเข้าใจถ้าไม่ทำความเข้าใจเรื่องปรมัตถธรรมเรื่องรูปนามจะระลึกไม่ถูกแน่นอนไม่สามารถระลึกได้เพราะขนาดฟังยังระลึกไม่ค่อยถูกฟังยังไม่ค่อยจะได้ถ้าไม่ฟังเนี่ยปิดประตูไปได้เลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้นำมาแสดงไว้อันที่อาตมาพูดเนี่ยก็พูดตามที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่แสดงไว้ก็เอามาพูดไม่ถูกเหมือนกันนะเรื่องปรมัตถธรรมเรื่องสภาวะธรรม
ดยคนธรรมดาปุถุชนทั่วไปเนี่ยจะไม่สามารถเข้าใจเข้าถึงปรมัตถธรรมได้ต้องอาศัยคำสอนพุทธเจ้านอกจากบุคคลนั้นน่ะที่จะมาเป็นพุทธเจ้าซะเองไม่ต้องฟังจากใครเนี่ยอย่างนั้นได้จะเป็นพุทธเจ้าซะเองแต่ต้องไม่ใช่ชาตินี้นะจะไม่มีใครโผล่มาเป็นพุทธเจ้าซ้อนขึ้นมาอย่างนี้ไม่มีของปลอมแล้วนะพุทธเจ้าจะไม่ตรัสรู้ซ้อนกันได้ในยุคหนึ่งๆนะไม่มีซ้อนกันหรือถ้าไม่ได้เป็นพุทธเจ้าที่จะรู้ได้ตนเองก็มีอีกบุคคลหนึ่งก็คือพระปัจเจกพุทธเจ้าอันนี้ได้ตรัสรู้เองได้แต่ถ้าไม่ได้เป็นสองบุคคลนี้แล้วต้องฟังจึงเรียกว่าสาวกผู้ฟังสาวกนี่แปลว่าผู้ฟังต้องฟังฟังคำสอนให้ถูกต้องแต่นี้ถ้าหากว่าไม่ฟังให้เข้าใจเรื่องปรมัตถธรรมเนี่ยมันจะผ่านไปหมดมันจะระลึกรู้ไม่ได้เนี่ยดูซิว่าอย่างเอาแค่ว่าปฏิบัติไปนิ่งสงบว่างก็จะไปอยู่อย่างนั้นแหละจะกำหนดปรมัตถธรรมไปไม่ถูกทั้งที่ปรมัตถธรรมขณะนั้นมีอยู่มีสภาพรู้คือจิตใจมีสภาวะของจิตใจต้องฟังให้เข้าใจแล้วก็ไปค้นไปปฏิบัติคอยสังเกตสังกาจึงคำไปคำมาจึงจะเจอไม่ใช่ฟังแล้วก็จะทำได้เลยนะเวลาภาคปฏิบัติมันยากกว่าการฟังครับพี่ถ้ายิ่งไม่ฟังเลยเนี่ยหาไม่เจอก็จะไปเพ่งความว่างดูความว่างก็เพียงความสงบเกิดขึ้นจะอยู่แค่สมถะเจริญสมถะเนี่ยไม่ต้องฟังคำสอนพุทธเจ้าก็ได้นะเจริญให้ได้สมาธิให้ได้ฌานเนี่ยไม่ต้องฟังก็ได้นะทำได้นะจะเห็นว่าก่อนที่พุทธเจ้ามาตรัสรู้เขาก็ทำกันอยู่แล้วเรื่องสมถะเรื่องฌานเนี่ยนะอย่าว่าแค่ได้ฌานได้สมาบัติได้อภิญญาแสดงฤทธิ์เหาะเขินเดินอากาศรู้วาระจิตระลึกชาติได้ต่างๆแล้วก็ทำกันได้อยู่แล้วไม่ต้องฟังจากพุทธเจ้าหรอกแต่เรื่องการรู้สภาวะรู้ปรมัตถธรรมรู้จากรูปแบบนามปรมัตถขันธ์ 5เนี่ยต้องได้จากคำสอนได้จากปัญญาของพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ฟังแล้วหาไม่เจอข้ามไปหมดนะนั้นจะกำหนดเป็นบัญญัติไปหมดกำหนดมาที่ร่างกายเนี่ยก็ไปดูเป็นแขนเป็นขาเป็นรูปร่างนึกว่านี่แหละคือความจริงแท้ที่ไหนได้เป็นของปลอมอยู่พอของปลอมจะหายไปก็ตกใจแล้วไปค้นหาอีกนั่งไปขาไปไหนแขนไปไหนตกใจหาขาหาแขนให้ได้เพราะความคุ้นเคยกับบัญญัติแล้วคุ้นเคยอยู่กับสมมติคุ้นเคยอยู่กับของปลอมพอของปลอมหายไปเราก็นึกว่าเราแปลกประหลาดผิดปกติที่จริงมันผิดปกติมาตั้งเวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้เท่าไหร่เราอยู่กับสมมติอยู่กับของหลอกอยู่เนี่ยถูกหลอกแล้วก็อยู่กับของหลอกจนเข้าใจเป็นของจริงพอมันจะหลุดจากของหลอกของปลอมเรากลับรู้สึกแปลกประหลาดกลัวตายขึ้นมาเนี่ยเลิกปฏิบัติกลัวตายพอไม่มีแขนขาหน้าตานั่งไว้แขนไม่มีแขนไม่มีกลัวแล้วงี้ก็ไปนิพพานไม่ได้เนี่ยก็อยู่กับโลกกับสมมติเรื่อยไปแล้วยังกลัวอยู่แต่ถ้าเราเข้าใจของรูปร่างสันฐานเป็นสมมุติมันจำขึ้นมามันปรุงขึ้นมาเมื่อถึงเวลาปฏิบัติไประดับหนึ่งมันไม่ปรุงไม่จำมันก็หายไปโดยธรรมชาติของมันเ
ายไปก็หายไปก็ดีแล้วแต่ไม่ใช่หายแล้วก็ว่างเปล่าทั้งหมดนะกลายเป็นว่างไม่มีอะไรเลยอย่างนั้นก็ไปอยู่กับของปลอมอีกความว่างเปล่าก็เป็นของปลอมชนิดหนึ่งเป็นสมมุติชนิดหนึ่งความไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรจริงๆจะไม่มีอะไรเกิดอะไรดับไม่มีของไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เกิดปัญญาไม่ได้ปัญญาที่เป็นวิปัสสนานั้นก็คือเห็นรู้แจ้งในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันต้องอยู่ที่ตัวรูปนามหรืออยู่ที่ตัวปรมัตถ์ถ้าไม่ใช่ปรมัตถ์แล้วมันจะไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาหรอกบัญญัติเนี่ยบัญญัติคือสมมุติเนี่ยมันไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาชื่อภาษาเนี่ยไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตารูปร่างความหมายเนี่ยไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมมันไม่มีก็เพราะมันไม่มีมันจะมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเลยคือตัวมันไม่มีมันไม่มีความเป็นของมันไม่เป็นวัตถุหรือเป็นสิ่งที่เป็นจริงปรากฏมันจะเอาอะไรเป็นอะไรไม่ได้คืออนิจจังเนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆเมื่อสิ่งที่มีอยู่จริงๆเนี่ยสิ่งที่เป็นจริงนั้นน่ะมันไม่มันเกิดดับมันปรวนแปรมันจึงแสดงความไม่เที่ยงได้แสดงความเป็นทุกข์คือทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้แสดงอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ป้อนให้เกิดปัญญาปัญญาที่เป็นวิปัสสนาก็คือปัญญาเข้าไปเห็นไม่เที่ยงเห็นทุกข์เห็นอนัตตาซึ่งอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันอยู่ที่รูปนามมันเป็นลักษณะเป็นสภาพของรูปนามที่มันรูปนามหรือปรมัตถ์เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันจะดับทันทีเกิดขึ้นแล้วดับทันทีเกิดขึ้นแล้วดับทันทีอาการที่มันเกิดดับเนี่ยแสดงถึงความปรวนแปรเกิดแล้วปรวนแปรได้ดับไปเนี่ยเปิดแล้วปรวนแปรความปรวนแปรของมันเนี่ยแสดงถึงความไม่เที่ยงของมันความเป็นทุกข์ของมันความเป็นอนัตตาของมันทีนี้เอาจิตไปอยู่กับบัญญัติเนี่ยไปอยู่กับความว่างมันก็ไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะความว่างมันไม่มีจริงมันจะแสดงความเกิดดับไม่ได้ของไม่จริงหรือเอาไปอยู่กับชื่อเงี้ยชื่อภาษาเนี่ยมันก็ไม่มีเกิดมีดับอะไรเพราะมันไม่มีจริงเอาไปอยู่กับรูปร่างสันฐานไปอยู่กับความหมายเนี่ยมันก็ไม่มีเกิดมีดับอะไรเพราะมันไม่มีจริงนะเพราะฉะนั้นการเจริญสติจึงต้องเข้าถึงของจริงคือปรมัตถ์สติต้องระลึกจดสภาวะปรมัตถธรรมสภาพธรรมสภาวะธรรมก็ได้เรียกว่าสภาวะธรรมก็ได้เรียกว่าปรมัตถธรรมก็ได้เรียกว่ารูปนามก็ได้เรียกว่าขันธ์ห้าก็ได้แล้วแต่จะเรียกว่าธาตุก็ได้เรียกว่าธรรมชาติก็ได้ระลึกให้ตรงต่อสภาพธรรมเหล่านี้จึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมต้องให้เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยเพราะถ้าไม่เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยจิตมันก็ไม่เกิดความหน่ายคลายความกำหนัดยินดีไม่เกิดความสังเวชไม่เกิดความเบื่อหน่ายไม่เมื่อไม่เห็นไม่เบื่อไม่หน่ายไม่คลายความกำหนัดยินดีมันก็ยึดติดอยู่งั้นน่ะมันก็หลงอยู่งั้นเรื่อยไปยินดีพอใจหลงไหลยึดถือยึดมั่นมันก็ต้องเป็นกิเลสทำกรรมวนเวียนไม่จบไม่สิ้นนะเมื่อเห็นความจริงในสภาพที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาย่อมเบื่อหน่ายนะพระพุทธเจ้าบอกนั่นแหละเป็นทางแห่งความหลุดพ้นเมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีสภาพไม่เที่ยงเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานเมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์
เขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนหลงในนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจดเมื่อบุคคลมาพิจารณาเห็นว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นอนัตตาเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดต้องเห็นผู้ปฏิบัติวิปัสสนาต้องผ่านการเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วไม่ใช่เห็นครั้งเดียวนะเห็นแล้วเห็นอีกเห็นอยู่อย่างนั้นแหละเห็นจนมันไม่ยินดียินร้ายเห็นจนมันไม่มีทางอย่างอื่นจนจิตมันปลงได้มันหลุดจากความยึดถือได้เพราะมันไปอย่างอื่นไม่ได้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องเป็นอย่างนั้นแล้วจิตมันจึงยอมได้อ๋อทุกสั่งทุกเป็นอย่างเช่นนี้เองมันเป็นอย่างนี้เองธรรมดาเป็นอย่างนี้คือไม่เที่ยงอย่างนี้เองความไม่เที่ยงก็คือความไม่เที่ยงมันจะให้เที่ยงไม่ได้ความเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์อย่างนั้นความบังคับไม่ได้ก็บังคับไม่ได้อย่างนั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่ทุกวันนี้จิตเรายังไม่ยอมคลายยังไม่ยอมหน่ายยังไม่คลายความยึดถือเพราะมันยังคิดว่าควรจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างนี้ได้จะเอาอย่างนั้นได้จะเอาอย่างนี้ได้ก็เรียกว่ายังยึดในความเที่ยงอยู่ยังไม่ยอมจริงหรอกยังยึดในความสุขอยู่ยังยึดความเป็นตัวตนอยู่เพราะว่ามันไม่รู้ซึ้งไม่รู้แจ้งจริงๆถ้ารู้แจ้งจริงๆมันก็คลายมันก็ปล่อยได้เหมือนกับเรายังไม่รู้ว่านี่มันสิ่งนี้มันเป็นทุกข์เป็นโทษมันก็ยังหลงไปยินดีอยู่นั่นแหละไปเอาอยู่ไปชอบอยู่นั่นแหละนะแต่ถ้าเรารู้ว่าโอ้นี่มันโทษจริงๆอย่างเหล็กที่เขาเผาไฟแดงๆเนี่ยถ้ารู้แล้วมันเป็นโทษแน่นอนไปแตะต้องแล้วเผาไหม้แน่นอนใครจะไปจับใช่ไหมถ้ารู้ซึ้งมันจริงๆแต่ถ้าคนไม่รู้เห็นแดงๆไม่เคยรู้จักความร้อนมาก่อนไม่รู้จักเหล็กที่เผาไฟร้อนๆเป็นยังไงมันเด็กเล็กๆเงี้ยเด็กไร้เลียงสามันไม่รู้เรื่องอ่ะมันก็ต้องจับจนได้นะนะอันนี้อุปมาให้ฟังเพราะฉะนั้นต้องเห็นความจริงคือทุกสิ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าเห็นจนสาแก่ใจถึงจะคลายถึงจะหน่ายได้ทีนี้จะเห็นอย่างนั้นได้เนี่ยทำสติต้องระลึกตรงต่อปรมัตถ์ที่กำลังปรากฏเพราะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นลวดลายมันเป็นลักษณะของอนิจของรูปนามของปรมัตถ์นะต้องระลึกให้ตรงปรมัตถ์นะทีนี้เรารู้จักปรมัตถ์หรือยังนะถ้าไม่รู้จักปรมัตถธรรมก็ต้องฟังแล้วก็พิจารณาให้เข้าใจจากการฟังแล้วก็มาทำความรู้จักคือมาฝึกหัดระลึกสังเกตในสังขารร่างกายเมื่อรู้จักแล้วก็ไปทำความรู้จักมันอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยหนักเข้ามันก็รู้แจ้งเองแหละรู้ตามความเป็นจริงนะดังนั้นอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้ของจิตชื่อภาษาเนี่ยเป็นอารมณ์ได้ไหมชื่อจิตเข้าไปรู้ชื่อได้ไหมเข้าไปรับรู้ชื่อได้ไหมได้จิตเนี่ยไปรู้ชื่อได้เนี่ยไปนึกถึงชื่อของคนนั้นคนนี้จึงเป็นอารมณ์ชื่อก็เป็นอารมณ์แต่เป็นธรรมารมณ์ในส่วนของบัญญัตินะอารมณ์ทางใจชื่อเนี่ยเป็นอารมณ์ทางใจคือเห็นไม่ได้ฟังเสียงชื่อไม่ได้มันรู้ด้วยทางใจเรียกว่าธรรมารมณ์แต่เป็นธรรมารมณ์ที่ไม่มีความเป็นจริง
จึงเรียกว่าบัญญัติหรือเรียกว่าสมมุตินะจิตไปรู้ความหมายได้ไหมความหมายเช่นเข้าออกยาวสั้นไปมายกย่างเหยียบซ้ายขวาจิตไปรับรู้ได้สิ่งเหล่านั้นก็เป็นธรรมเป็นอารมณ์นะความหมายก็เป็นอารมณ์ที่รู้ด้วยทางใจตาเห็นไม่ได้ความหมายนะหูฟังเสียงความหมายไม่ได้รู้ด้วยทางใจเป็นธรรมารมณ์แต่เป็นธรรมารมณ์ที่ไม่ใช่สภาวะความหมายไม่ใช่สภาวะไม่ใช่ปรมัตถ์เป็นสมมุติแต่ก็เป็นอารมณ์เป็นธรรมารมณ์รูปร่างสันฐานของวัตถุสิ่งของเนี่ยกลมแบนเหลี่ยมยาวสั้นกลมบ้างแบนบ้างเหลี่ยมหรือรูปทรงสันฐานท้องแขนของขาหน้าตานี่ก็ยังไม่ใช่ของจริงนะมันเป็นอารมณ์ที่จิตมันประมวลขึ้นมามันประดิษฐ์ขึ้นมานะอย่างเช่นเวลาเห็นมองไปเห็นสีสันอย่างมองต้นไม้ก็มีสีสันต่างๆแล้วจิตก็ประมวลจุดสีต่างๆออกมาฉายออกมาเป็นสวดทรงเป็นรูปร่างของสิ่งเหล่านั้นฉะนั้นไอ้รูปทรงสันฐานเนี่ยเกิดจากการปรุงแต่งของจิตที่ต้องนึกต้องปรุงมาแล้วมันก็มีออกมาเป็นบัญญัติแต่ว่าจิตมันชำนาญมันไวมันปรุงไวมันสร้างไวนะก็เลยเหมือนกับเราเห็นด้วยตาแต่ที่จริงไม่ได้เห็นด้วยตารู้ด้วยใจแห่งรูปร่างสันฐานเนี่ยเป็นสมมุติหลับตาลงแล้วก็เห็นแขนขาหน้าตารูปร่างของกายตนเองด้วยใจเหมือนเป็นภาพเป็นมโนภาพนี่ก็เกิดจากจิตมันนึกมันจำมันปรุงด้วยสัญญาปรุงแต่งมันก็ฉายออกมาเป็นรูปร่างปรากฏเป็นมโนภาพของใจมันจึงเป็นของปลอมเพราะฉะนั้นบางเมื่อปฏิบัติไปจิตมันขี้เกียจจะปรุงแล้วมันไม่เพราะเราสติระลึกตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมันก็อันตรธานไปไอ้รูปร่างที่จิตมันปรุงจำไว้เนี่ยก็อันตรธานไปเจ้าตัวจึงเกิดแปลกประหลาดเอ๊ะทำไมบางทีมันทิ้งไปบางส่วนมันปรุงไม่ครบนะเมื่อปรุงไม่ครบก็หายไปบางส่วนขาหายไปบางคนแขนหายไปบางคนปรุงไม่ครบส่วนบนหัวหายไปเกิดความกลัวตกใจเราหัวไม่มีร้องห่มร้องไห้ปฏิบัติไปหัวไม่มีแต่ที่จริงแล้วถึงมันมีก็เป็นสมมุติอยู่มันปรุงมันแต่งมันจำไว้อยู่นะบางทีมันก็ปรุงผิดเพี้ยนพอมันปรุงเพี้ยนไปเนี่ยเราก็ว่าเอ๊ะมือทำไมเราบิดไปได้เอ๊ะทำไมมือมันห่างแต่จริงก็อยู่เหมือนเดิมนี่มันเป็นของปลอมของปลอมมันไปยังไงก็ได้มันเป็นมายาไม่เหมือนปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมมันมีสภาพอย่างไรมันก็คงของมันลักษณะอย่างนั้นไม่ผิดเพี้ยนไปอย่างอื่นไฟก็ต้องร้อนมันก็คงความร้อนของมันนะดินจะต้องแข็งก็คงความแข็งจะแข็งมากแข็งน้อยก็ตามลมจะต้องเคร่งตึงไหวพัดมันก็คงลักษณะของมันเนี่ยคือปรมัตถ์ตาจะต้องทำหน้าที่ในการรับสีสันมันก็ยังทำอย่างนั้นอยู่ประสาทหูจะต้องรับเสียงมันก็ยังทำหน้าที่ของมันอย่างนั้นจึงเรียกปรมัตถธรรมคือธรรมชาติที่คงลักษณะเป็นสิ่งที่มีลักษณะอย่างไรแล้วก็คงลักษณะของมันอย่างนั้นเป็นความจริงของมันอย่างนั้นมีไหมที่เอาประสาทหูไปดูได้ไม่มีเอาตามาฟังเสียงไม่ได้เกิดกี่ชาติมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ
นะมันเป็นความเป็นสัจธรรมที่จึงคงทนต่อการพิสูจน์จะพิสูจน์ในสมัยพุทธกาลก็เป็นอย่างนั้นพิสูจน์ในสมัยนี้ก็เป็นอย่างเหมือนกันหมดเกิดกี่ชาติกี่ชาติไอ้สภาวะธรรมมันก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นบุคคลจึงสามารถพิสูจน์ได้ธรรมะธรรมชาติเนี่ยพิสูจน์ได้ทุกยุคทุกสมัยสัจธรรมเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมาทำความเข้าใจอารมณ์ที่เป็นปรมัตถ์อารมณ์ที่เป็นบัญญัติให้ท่องแท้เวลาที่สติจะไปรับรู้สภาวะปรมัตถธรรมเราจะสังเกตว่ามันไม่ต้องนึกคิดมันรับรู้ก็รับรู้กันตรงๆถ้าไปนึกไปคิดมันจะไปสมมติแหละอย่างเช่นจะรู้เข้ามาที่ร่างกายเนี่ยจะรู้ตรงๆ ต่อสภาวะปรมัตถธรรมไม่ต้องคิดเพียงใส่ใจทำความรู้สึกตัวมาที่ร่างกายแล้วจะเจอสภาวะปรมัตถ์ปรากฏโดยไม่ต้องคิดนึกอะไรวิปัสสนาจึงไม่ใช่การคิดนึกนะวิปัสสนาคือการเจริญสติสตินี่ไม่ใช่การคิดนึกสติก็เป็นเพียงการระลึกรู้มีสติระลึกรู้เท่านั้นน่ะก็เจอธรรมชาติที่ปรากฏอย่างขณะเนี้ยลองใส่ใจระลึกรู้ที่ร่างกายดูจะเจอปรมัตถธรรมเจอความเย็นมั้ยลมพัดมากระทบรู้สึกแขนกระทบเย็นมีมั้ยนี่ไม่ต้องคิดนึกอะไรนะเจริญวิปัสสนาไม่ต้องคิดนึกใส่ใจระลึกรู้ตรงที่รู้สึกเย็นร้อนมีไหมตึงมีไหมแข็งมีไหมก้นกระทบพื้นแข็งหรือเปล่าขากระทบขารู้สึกตึงแข็งร้อนเย็นเนี่ยไม่ต้องคิดนึกอะไรจะเจอปรมัตถธรรมเพียงใส่ใจระลึกทำความรู้สึกไปที่ร่างกายมันก็จะมีปรมัตถธรรมปรากฏให้รู้เนี่ยที่รู้สึกเย็นร้อนตึงหย่อนไหวแข็งอ่อนเย็นร้อนนี่คือปรมัตถธรรมคืออารมณ์ที่เป็นจริงของจริงๆแท้ๆและถ้าระลึกไปเรื่อยๆก็จะเจอความไม่เที่ยงของมันจะเจอความเกิดดับความเปลี่ยนแปลงของมันเย็นมันก็ไม่ได้ตั้งอยู่เย็นก็ดับร้อนก็ดับตึงก็ดับแข็งก็ดับเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงตลอดแต่มันเกิดสืบต่อสืบต่อสืบต่อถ้าดูไม่ดีก็เหมือนคงที่ตั้งอยู่คงอยู่ที่จริงมันดับตลอดเปลี่ยนแปลงตลอดนะนอกจากความเย็นร้อนหนแข็งหย่อนตึงแล้วมีอะไรที่รู้สึกได้ที่ร่างกายการเข้าไปรู้เข้าไปพิสูจน์เนี่ยเราจะคิดนึกเอาไม่ได้วิปัสสนาคิดเรามันก็ตอบตามตำราแต่นั้นไม่ใช่การปฏิบัติปฏิบัติต้องใส่ใจรู้ในตนเองจริงๆระลึกไปตรงจริงๆแล้วก็เจอธรรมชาติที่ปรากฏจริงๆจึงจะเรียกว่าเป็นการเจริญวิปัสสนาเจริญสตินะใส่ใจลงไปที่กายแล้วเจอความปวดความเมื่อยไหมเจอความไม่สบายกายเนี่ยความไม่สบายกายก็เป็นจริงปวดเมื่อยเป็นจริงสบายเป็นสิ่งที่เป็นจริงแข็งอ่อนเย็นร้อนเป็นจริงแต่รูปร่างเป็นของปลอมพอเห็นเป็นแขนขาหน้าตาแสดงว่าจิตมันปรุงแต่งมันจำมันปรุงขึ้นมาเป็นรูปร่างฉะนั้นเวลาเจริญสติระลึกไปที่ร่างกายที่จะเป็นวิปัสสนาจึงไม่ต้องคิดนึกอะไรระลึกรู้ไปที่รู้สึกแค่นั้นหมดไปแค่นั้นไม่ต้องไปคิดอะไรระลึกให้ได้ปัจจุบันหนักบ่อยๆเนืองๆเข้ามันจะเจอความเปลี่ยนแปลงจะเจอสภาวะที่เปลี่ยนแปลงจะเจอสภาวะที่เกิดดับ
จะเจออนัตตาของธรรมชาติเราเนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้มันบังคับไม่ได้จริงๆมันเกิดขึ้นมาเนี่ยบังคับให้มันตั้งอยู่ไม่ได้เกิดขึ้นมาแล้วมันดับเนี่ยบังคับมันไม่ได้บังคับอะไรไม่ได้มันเกิดแล้วดับไปทันทีเกิดแล้วดับไปทันทีนะเห็นประมัตถธรรมที่กายก็จำไว้แล้วก็ไปทำความรู้จักบ่อยๆเนืองๆว่ามันมีความรู้สึกเย็นบ้างร้อนบ้างตึงบ้างหย่อนบ้างแข็งบ้างอ่อนบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างปวดเมื่อยเจ็บชาร้อนหนาวเนี่ยรวมพูดย่อๆว่าคือความไม่สบายถ้ามันพอดีพอดีก็อ๋อค่อยยังชั่วสบายสบายให้ใส่ใจระลึกรู้สิ่งเหล่านี้ไปเนี่ยก็จะเจอความเปลี่ยนแปลงของมันจะเจออนิจจังทุกขังอนัตตานะแต่ว่าเวลาปฏิบัติจริงๆมันก็มีสิ่งที่จะต้องระลึกรู้มากกว่านี้เพราะว่าธรรมชาติที่เป็นจริงมันไม่ใช่มีแต่ร่างกายไม่ใช่มีแต่กายมันยังมีทางใจอีกนะทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นโดยเฉพาะทางใจจำเป็นที่ต้องระลึกรู้ให้ถูกต้องให้ตรงเพราะว่าไอ้ทางกายที่รับรู้อยู่ขณะเนี้ยเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสบายไม่สบายถึงระดับหนึ่งเนี่ยมันจะไม่รู้สึกมันจะละเอียดละเอียดไปเพราะว่าเกิดมีสมาธิเบากายเบาใจร่างกายไม่ปวดไม่เมื่อยไม่ชาไม่ร้อนไม่เย็นมันว่างมันเบาทำยังไงจับมันไม่ออกมันก็ไปอยู่กับความว่างเปล่าหายใจก็ไม่มีกายก็ไม่รู้สึกมันก็จะว่างอีกในขณะที่มันว่างๆนิ่งๆว่างๆมันก็ต้องรู้จิตรู้ใจเพราะว่าขณะนั้นมันมีจิตใจอยู่นะมีธาตุรู้อยู่ก็ต้องระลึกรู้ว่าความคิดมีไหมกำลังคิดนึกกำลังวิตกวิจารวิจัยมีไหมกำลังรู้สึกสบายใจมีไหมไม่สบายใจไหมขุ่นมัวหรือว่าผ่องใสชอบไม่ชอบเนี่ยนี่คือสภาวะปรมัตถธรรมที่เกิดขึ้นที่ทางใจผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องระลึกศึกษาสภาวะธรรมเหล่านี้มิฉะนั้นมันก็จะไปตันอยู่นะไปตันอยู่แค่นิ่งว่างสว่างไม่มีอะไรแต่ที่จริงมีจิตมีใจมีท่ารู้มีสภาพรู้สึกต้องฝึกหัดสังเกตสังกาสภาวะทางใจให้เป็นนะแล้วส่วนทางตาทางหูมันขยายไปเองอ่ะถ้ารู้ทางจิตทางใจเก่งเนี่ยเวลาได้ยินเสียงมันก็จะระลึกรู้ได้แค่ได้ยินเห็นขึ้นมารู้สภาพเห็นกลิ่นรสกระทบก็จะรู้เพียงปรมัตถธรรมแต่ถ้าอยู่ดีๆก็จะมาฝึกกำหนดทางตาให้เพียงแค่เห็นเนี่ยมันเลยไปหมดไม่ได้หรอกเพราะว่าสติยังไม่เก่งยังไม่สัมพันธ์จิตใจได้เนี่ยพอมากำหนดทางตามันก็เลยเป็นรูปร่างเป็นสัตว์เป็นมันไวจิตมันไวจะมากำหนดทางหูให้เพียงแค่ปรมัตถ์แค่ได้ยินได้ยินมันก็มักจะเลยไปเป็นเสียงรถเสียงสุนัขคนสัตว์ไปหมดแต่ถ้าเราฝึกดูรู้จิตรู้ใจได้เก่งเนี่ยมันจะเวลาขึ้นมารับเสียงมันจะรับได้แค่เสียงแค่ได้ยินเวลามารับทางอื่นก็ตามมันจะรับเพียงแค่ปรมัตถ์ได้ดีขึ้นได้มากขึ้นเพราะนั้นทางตาหูก็อย่าไปห่วงฝึกทางเบื้องแรกฝึกทางกายเพราะทางกายมันเป็นของหยาบมันง่ายฝึกรู้ความเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสบายไม่สบายแล้วก็เชื่อมโยงไปฝึกรู้ใจนะรู้ความคิดรู้จิตที่รู้สึกรู้ความ
สบายใจไม่สบายใจสงบไม่สงบเป็นต้นสัมพันธ์กับทางกายแล้วมันก็จะขยายรู้ทางหูทางตาไปทางจมูกว่ามีกลิ่นมีรสมากระทบทางลิ้นจะเจอสภาวะธรรมเพียงแค่สภาวะธรรมไม่ไปบัญญัติแค่เห็นแค่ได้ยินแค่รู้สึกนะฉะนั้นก็จะเห็นความเกิดความดับของมันถ้าสติสัมผัสเพียงแค่ได้ยินเสียงมันก็จะเจอสภาพได้ยินนั้นก็มีความดับไปเสียงดับได้ยินดับถ้าสติระลึกรู้กำหนดจิตกำหนดใจเป็นก็จะเจอว่าจิตใจนี้ก็เกิดดับเหมือนกันความคิดเนี่ยดับความพอใจไม่พอใจความรับรู้สภาพรู้สึกในจิตใจเกิดดับทั้งหมดไม่มีอะไรตั้งอยู่คงอยู่นะแล้วเวลาปฏิบัติไปมันก็จะเจอสภาวะสลับสับเปลี่ยนกันเนี่ยอย่างนั่งอยู่เนี่ยได้ยินเสียงก็มีคิดนึกก็มีเย็นร้อนตึงหย่อนไว้สลับสับเปลี่ยนมันก็จะเจอว่ามีสภาวะธรรมที่สลับสับเปลี่ยนเกิดดับไปต่างๆนะผู้ปฏิบัติก็ทำใจเป็นกลางๆว่างๆเป็นไม่ได้ไปเพ่งตรงไหนไม่ได้ไปบังคับตรงนั้นตรงนี้รับรู้อยู่อย่างกลางๆปกตินี่แหละนะจิตก็จะเบาสงบรวมตัวเมื่อได้ฝึกหัดปฏิบัติได้ต่อเนื่องกันไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปเพ่งบังคับให้จิตมันนิ่งนะรับรู้ไปต่างๆด้วยความปล่อยวางวางเฉยเป็นกลางเนี่ยมันรวมตัวของมันเองได้มันสงบของมันได้จิตมันจะได้ไม่เดือดดาลใจถ้าเราไปบังคับมันจะให้สงบเนี่ยพอมันไม่สงบมันก็จะยิ่งวุ่นวายใหญ่ยิ่งเดือดดาลใจใหญ่แสดงว่าวางพื้นฐานไม่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติด้วยตัณหาจะเอาให้ได้อย่างเนี้ยมันก็วุ่นวายจึงต้องหัดทำใจให้เป็นกลางวางเป็นปกติอย่าทะเยอทะยานให้ทำใจเสียใหม่ว่าอะไรจะเกิดก็เกิดก็รับรู้ไปมีหน้าที่แค่ระลึกรู้ปล่อยวางมันคิดนะก็รู้คิดไม่ได้ว่าอะไรคิดก็รู้คิดไปมันไม่คิดก็ดูความไม่คิดมันฟุ้งก็ฟุ้งก็ดูฟุ้งก็ไม่ได้ว่าอะไรมันอะไรเกิดขึ้นมาก็รับรู้การที่ทำใจเป็นกลางไม่ว่าอะไรต่อสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความสงบความรวมตัวความไม่วุ่นวายของจิตใจนะจิตที่ปล่อยวางจิตที่สักแต่ว่าจิตที่ไม่ยินดียินร้ายจิตที่ไม่ว่าอะไรเนี่ยก็คือจิตที่จะปล่อยวางเป็นกลางได้นะเพราะนั้นก็พึงทำความเข้าใจและภาคเพียรเราก็จะได้ประสบความสำเร็จในที่สุดตามที่ได้แสดงมาพอสมควรเกินเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ทุกท่านเทอญ